สิ่งที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยเรามาถูกทางแล้วนะครับทัศนคติความรู้พฤติกรรมที่เราจะป้องกันตนเองอย่างเต็มที่และป้องกันตนอื่นอย่างเต็มที่ตระหนักรู้เสมอนะครับว่าตัวเราก็มีโอกาสติดเชื้อและแพร่เชื้อคนอื่นรวมถึงถ้าเกิดเรารู้ตัวว่าเรามีความเสี่ยงเนี่ยสิ่งที่ควรทำเลยก็คือการที่จะเข้าสู่ระบบการตรวจปัจจุบันมีชุดตรวจ ATK นะครับซึ่งเราสามารถตรวจได้ด้วยตนเองหรือไปรับบริการที่สถานพยาบาลที่มีจุดตรวจทั้งเชิงรุกและเชิงรับนะครับใครบ้างที่ต้องตรวจอันแรกก่อนเลยนะครับอย่างแรกเลยก็คือผู้ที่มีประวัติเสี่ยงเช่นเราไปอยู่ใกล้ชิดกับคนที่ติดเชื้อสัมผัสใกล้ชิดหรือสัมผัสมามีประวัติเสี่ยงอันที่สองเนี่ยถ้าท่านมีอาการนะครับเช่นอาการไข้ไม่สบายจมูกไม่ได้กลิ่นนะครับอันเนี้ยรวมทั้งที่ท่านอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่การระบาดถ้าผลตรวจออกมาเป็นบวกอันเนี้ยสิ่งที่ท่านต้องทำคือเข้าสู่กระบวนการดูแลละดูแลรักษาอีกสิ่งนึงคือการดูแลสุขภาพเราระหว่างที่รอนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับทานอาหารที่มีประโยชน์และขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อได้ยามามันจะมีการรักษาหลายชนิดนะครับแล้วแต่ความหนักเบาถ้าท่านอยู่ที่บ้านเนี่ยจะมียามีเครื่องวัดออกซิเจนมาถึงท่านท่านก็ดูแลปฏิบัติตามสถานการณ์ณขณะนี้เนี่ยถือว่าระบบสาธารณสุขรองรับได้นะครับหมอยกตัวอย่างเลยอย่างเช่นโรงพยาบาลที่เราตั้งขึ้นมาเป็นพิเศษอย่างบุษราคัมเนี่ยจากเดิมเนี่ย 3,000 กว่าเตียงนะครับเต็มและเป็นผู้ป่วยวิกฤตทั้งนั้นเลยปัจจุบันเนี่ยตัวเลขลดลงมาเหลือหลักร้อยและมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆถ้าพี่น้องประชาชนคงสังเกตเห็นนะครับว่าการหาเตียงในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ยากเหมือนในตอนช่วงที่เราวิกฤตแล้วนะครับตอนนี้เรียกว่าเราผ่านวิกฤตมาแล้วนะครับเตียงอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องไม่กลับไปสู่วิกฤตอีกนะครับต้องขอบคุณพี่น้องบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขทุกคนนะครับที่ทำงานอย่างหนักมาตลอดฝากพี่น้องประชาชนเลยนะครับว่าเราเนี่ยจะต้องอยู่กับโควิดไปอีกนานนะครับไปอีกหลายปีข้างหน้าโควิด-19 เนี่ยต่อไปจะเป็นโรคประจำถิ่นเหมือนไข้หวัดใหญ่นะครับเหมือนไข้เลือดออกนะครับเหมือนโรคอื่นๆนะครับดังนั้นหน้าที่ของเราคือการป้องกันและอยู่กับมันให้ได้